ือเป็นเรื่องราวดีๆให้แก่สังคมเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของสตท.หญิงณัฐนภาสุริยามาศน้องนาฏตำรวจท่องเที่ยวดอนเมืองลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดยเพจเที่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวได้โพสต์เรื่องราวของเธอโดยระบุว่าเพราะความจนมันน่ากลัวอาชีพตำรวจเงินเดือนก็พอเลี้ยงตัวเองได้น้องนาฏตำรวจท่องเที่ยวใช้เวลาหลังราชการเอารองเท้ามือสองเก๋ๆชิคๆหอบมาวางขายที่สวนจตุจักรนอกจากจะเสริมรายได้ขายคล่องยังสามารถเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำส่งไปเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณพ่อแม่โดยไม่เคยเบียดเบียนสวยภาษีประชาชนสำหรับพิกัดร้านของเธอนั้นก็อยู่บริเวณสวนจตุจักรพิกัดร้านรองเท้าของน้องนาฏเป็นประตูสามเลี้ยวซ้ายข้างร้านอดัมแอนอิปรากับอีกร้านขายเสาขีดอาทิประตูสามเลี้ยวขวาร้านที่หกขวามือค่ะโดยเธอนั้นยังเคยกล่าวไว้ว่าโคตรคิดถึงสวนเลยอยากขายของอยากเจอลูกค้าอยากได้ตังค์ความสุขที่มีอีกอย่างมันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันได้เงินก็หายเหนื่อยแล้วเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วเราจะรักงานทุกงานที่เราทำน้องนาฏได้กล่าวไว้นอกจากนี้ทางหัวหน้างานอย่างบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพันยังเคยกล่าวชื่นชมผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าบิ๊กโจ๊กสนับสนุนลูกน้องทำอาชีพเสริมสุจริตค่าสู้งานไม่ยากจนตำรวจหญิงขายรองเท้ามือสองสตท.หญิงณัฐนภาสุริยามาศน้องนาฏตำรวจท่องเที่ยวดอนเมืองลูกน้องบิ๊กโจ๊กหลังเลิกงานราชการมาเป็นแม่ค้าขายรองเท้ามือสองที่ตลาดนัดจตุจักรทุกวันศุกร์ถึงเสาร์ถึงอาทิตย์ร้านตั้งอยู่ประตู3ช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกดินเจอกับน้องนาฏนคบิ๊กโจ๊กสนับสนุนให้ลูกน้องทำอาชีพเสริมสุจริตไม่กระทบงานหลักและได้เงินใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวหากใครสนใจสินค้าเชิญไปอุดหนุนน้องนาฏกันนะคะ